การบินนะคะวันนี้เราก็จะไปทัศนศึกษากันที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนๆหลายคนเลยเห็นได้จากด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักคนนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายกิติพงษ์บางประอินนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อปลายครับจากสาขาธุรกิจการบินนะครับสาขาธุรกิจการบินนะคะวันนี้จะไปเชียงใหม่กันใช่ไหมจะไปเชียงใหม่กันครับใช่ได้ข่าวว่าวันนี้อากาศหนาวอากาศหนาวหนาวจริงหรือเปล่าหนาวจริงหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ใช่ต้องไปพิสูจน์กันนะคะโครงการของการพานักศึกษาสาขาธุรกิจการบินเนี่ยนะคะมาเยี่ยมชมที่เชียงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากดำริของท่านอธิการนะคะซึ่งท่านเห็นว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสาขาธุรกิจการบินในคณะศิลปศาสตร์เนื่องจากเป็นนักศึกษาปี1เพราะฉะนั้นเมื่อเทอมที่แล้วเทอม1เนี่ยปี1เทอม1เนี่ยเขาก็เรียนภาคทฤษฎีไปแล้วก็เห็นภาพในภาคพื้นฐานนะคะของทางด้านสาขาธุรกิจการบินเราก็เลยพาเขามานะคะเพื่อที่จะมาได้สัมผัสบรรยากาศของชีวิตการทำงานเป็นจริงในธุรกิจการบินนี่ก็คือส่วนที่เราให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริงไปในขณะเดียวกันดูบรรยากาศเพื่อนๆ นะคะว่าเพื่อนๆมีความพร้อมกันแค่ไหนสักพักนึงเราจะนำจะไปเชียงใหม่กันแล้วนะคะเราจะไปถึงเชียงใหม่ประมาณกี่โมงคะจะประมาณ8โมงกว่า8โมงนะคะเราก็จะถึงเชียงใหม่กันแต่ตอนนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมก่อนเครื่องจะขึ้นบินนะคะค่ะบางคนก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะมีพี่แอร์สวยๆนะคะมาช่วยกันแนะนำรักษาความปลอดภัยให้กับเราใช่ค่ะปรับสายรัดให้แน่นวิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกันเป็นไงบ้างครับก็เย็นๆแต่ไม่รู้ข้างนอกจะเย็นหรือเปล่ามีแดดด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราลงบนเครื่องเป็นไงบ้างอาหารอร่อยอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยเป็นพายผักโขมนะครับพายผักโขมอร่อยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาการบริการบนเครื่องบินยังไงพี่แอนน่ารักใช่ไหมน่ารักชอบชอบครับเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆตอนนี้ก็เราทำอะไรกันอยู่โอเคค่ะตามกันมาเลยครับงั้นเราไปกันดีกว่าเราอยู่กันที่อุ
อุปสมบทเงินครับใครเป็นคนสร้างอะคะปายก็เป็นชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับรู้ไหมครับว่าดำเนินการสร้างมาแล้วกี่ปีกี่ปีอะคะปาย6ปีแล้วครับนานแต่ว่า อุปสมบทเงินเนี่ยผู้หญิงเข้าไม่ได้ครับใช่ไหมเนื่องจากมีประวัติแล้วก็ตำนานมายาวนานใช่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องมาศึกษาที่นี่หรือว่าหาข้อมูลเอานะคะครับของการพัฒนาศึกษาของเราในวันนี้นะคะของสาขาธุรกิจการเงินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะก็เราจะมาดูกันว่าภายในมีงานอะไรมากใช่มีการได้ยินข่าวว่ามีการจัดสวนของประเทศต่างๆหลายประเทศเลยน่าสนใจความรู้สึกที่ได้มาในการทัศนศึกษาครั้งนี้นะคะรู้สึกมีความยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่ได้มาทัศนศึกษาเกี่ยวกับการดูงานทางด้านธุรกิจการบินทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้งานทั้งนี้ขณะเราเพิ่งยังเรียนปีหนึ่งแต่เราก็สามารถได้ดูงานศึกษางานเพื่อเป็นอนาคตในการเปิดแนวทางของเราด้วยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตอนไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนเลยนะครับแล้วก็พอได้มาเห็นก็ยิ่งมั่นใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เราอยากที่จะทำครับแล้วก็งานบริการเป็นงานที่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผลตอบแทนที่ได้นั้นดีมากๆเลยครับแล้วก็เรามีความสุขด้วยที่เราทำให้ลูกค้าของเรานั้นมีความสุขครับสำหรับตอนที่อยู่ในเครื่องบินนะคะได้เห็นการบริการหลายๆอย่างเครื่องช่วยหายใจการล็อกเข็มขัดหรือว่าแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยเช่นการเสิร์ฟอาหารการเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะช่วงตอนเด็กๆที่อาจจะยังไม่สนใจว่ามันใช่หรือเปล่าแต่พอมาถึงณจุดนี้นะคะคิดว่ามันคงใช่งานที่เราชอบแล้ว